HR ในอนาคตจะต้องปรับตัวยังไงเมื่อเข้าสู่ยุค Metaverse หาคำตอบได้ในรายการ Tech Pop Topics ครับรูปแบบการทำงานของ HR ใน Metaverse จะต้องก้าวเข้าสู่การ Transformation และต้องสร้าง HR Tech เพื่อรองรับการทำงานแบบ Hybrid Workplace ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงโควิด-19 นะครับในปีที่ผ่านมา Microsoft ได้เปิดตัว Microsoft Meshแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี Mixed Reality หรือ MR ที่สร้างขึ้นบน Cloud Azure ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้แบบ Real Time แม้อยู่ต่างสถานที่กันโดยใช้แว่น HoloLens แว่น VR ที่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือ PC ก็ได้และมองเห็นภาพโฮโลกราฟิกได้ในโลกเสมือนเห็นร่างอวตารได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานได้เหมือนอยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละการทำงานในโลกของ Metaverseนอกจากนี้การรับสมัครงานของ HR ใน Metaverse จะขยายขอบเขตได้กว้างขึ้นสามารถรับสมัครงานและเข้าถึงทาเลนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในชุมชนต่างๆบน Metaverse ได้และปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องระยะทางทำให้สามารถจ้างพนักงานที่อยู่ไกลจากอีกซีกโลกหนึ่งได้เลยครับปัจจุบัน HR ในองค์กรต่างๆก็ได้มีการปรับตัวและมองหาโซลูชันใหม่ๆสำหรับบริษัทไหนที่กำลังมองหาระบบการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานอยู่ทาง SCB ก็มีคำตอบให้ครับ SCB Payroll Solutionมอบสิทธิพิเศษสำหรับบริษัทไหนก็ตามที่มีการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชี SCB โดยจะมีฟรีโปรแกรม HR MPO ช่วยคำนวณและจ่ายเงินเดือนพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและฟรีค่าธรรมเนียมจ่ายเงินเดือนพนักงานแบบไม่มีขั้นต่ำนอกจากนี้ก็ยังมีดีลดีๆอีกมากมายครับเรียกว่าสะดวกใช้งานง่ายและครบวงจรเพื่อ HR ยุคใหม่จริงๆครับติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ในรายการ Tech Pop Topics ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ SCB Thailand